โดยที่ว่ามีเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ด้านล่างใต้น้ำเนี่ยไปอีกไม่รู้ว่าขุดเนี่ยมาโผล่ตรงนี้ข้างในมีอีกเหมืองอยู่โอเคติดมือเดียวโว้เปลี่ยนไปแล้วโดนต้นไม้ขึ้นปิดจนไม่สามารถจำทางได้เอาปาร์คเดี๋ยวดิปาร์คอย่าเพิ่งนอนมีทางขึ้นไปโดยใช้เชือกนี่แต่เราไม่รู้ว่าเชือกมันจะมีความคงทนแค่ไหนนะกว่าจะถ้าจะขึ้นไปได้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ปีนเขาเพื่อขึ้นไปผูกเชือกใหม่เพื่อจะนำอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตามขึ้นไปได้แต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับถ้ำใหญ่ฮะอาร์ทอน coming back what I see somethingสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะกัปตันได้ตัวอย่างแร่จากสถานที่แห่งนี้มาด้วยคือไปค้นพบเศษที่อยู่หน้าเหมืองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปที่2เนี่ยกัปตันก็มีข้อมูลบางอย่างที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนที่จะรับชมใน EP 2กันเนื่องจากมีข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีนักธรณีวิทยาท่านหนึ่งชื่อนายแบนเนอร์เป็นชาวยุโรปได้มีการบันทึกและทำข้อมูลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทางด้านธรณีวิทยาภายในประเทศไทยนะครับข้อมูลทั้งหมดมี214หน้าซึ่งเราได้ไปค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลของเหมืองแห่งนี้ที่เราได้มาก็คือเป็นข้อมูลทางธรณีวิทยาถูกเก็บรักษาเอาไว้ณห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรายงานและข้อมูลบันทึกได้ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1849ประมาณ171ปีก่อนก็นานนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่1ด้วยหรือเปล่านะครับแต่จากข้อมูลหลักฐานที่ผมได้มาตัวสถานที่ที่ถูกอ้างอิงและชื่อรวมถึงจุดมาร์คที่เขาได้บันทึกไว้ในการบันทึกเนี่ยคือมันตรงกับชื่อของสถานที่ในปัจจุบันที่พวกเราได้ไปสำรวจกันในวันนั้นจะเป็นการหาตัวอย่างแร่หรืออาจจะเป็นการขุดหาแร่อย่างจริงจังนะเพื่อนๆซึ่งเราไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเขาทำไปในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ใดเป็นแร่ประเภทพวกโลหะและดีบุกลักษณะของตัวอย่างที่ผมได้มาจากบริเวณหน้าเหมืองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นดีบุกซึ่งในช่วง171ปีเนี่ยก็ยังอาจจะอยู่ในช่วงของยุคสำริดก็เป็นได้เพื่อนๆเพราะจะใช้ในการถลุงเอาแร่ประเภททองแดงและดีบุกเนี่ยด้วยกันจนกลายเป็นสำริดขึ้นมาซึ่งผมอาจจะยังไม่รู้กรรมวิธีในการทำเพื่อนแต่ดีบุกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ในการซ่อมแซมเรือสำเภาขนาดใหญ่หรือเรือที่ใช้ในการเดินทะเลขนาดใหญ่ได้ด้วยนะฮะในสมัยนั้นสรุปได้ว่าการที่พวกเราได้ไปค้นพบสถานที่ลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนๆของการค้นพบของการสำรวจที่พวกเราสามารถที่จะล่วงรู้ถึงการสำรวจในสมัยโบราณและอาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่พวกเรายังไม่เคยเห็นในยุคปัจจุบันก็เป็นได้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมและค้นหาไปกับพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้เห็นเราจะเก็บภาพสิ่งที่เราพบเจอในสถานที่แห่งนั้นทั้งหมดมาไปติดตามรับชมดูครับ Yeah show the radiation for the video Yeah okay. Yeah show the number Okay
inside a little bit, yes. เป็นความหนาแน่นของของแร่ที่มีอยู่ในเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะขนาดไหนเป็นตามระดับนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ชั้นตรงนี้จะเป็นแนวชั้นหินที่เป็นหินปูนนะฮะหินปูนเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นหินดินดานนะหินดินแดงก็จะมีแร่โหหนาแน่นเป็นจำนวนมากเพื่อนๆนี่ถึง139 139เข้าใกล้พอเข้าใกล้มากๆนี้100 125 138This is like ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเพื่อนยิ่งสูงยิ่งความหนาแน่นของแร่ที่จะพบเนี่ยก็ยิ่งมากตามนะเพื่อนๆบางจุดก็จะมีการเอาไฟมาเผานะฮะอันนี้จะเป็นรอยของไฟแน่นอนเขาบอกว่าเมืองที่เนี่ยทำเกี่ยวกับโลหะเพราะว่าในช่วงสมัยสงครามเนี่ยการที่จะได้โลหะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากบางสถานที่ถ้าทำสงครามก็ต้องทำการขุดเจาะหาโลหะมาหลอมเองนะฮะเพื่อใช้ในการทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมันเป็นถนนใหญ่มันไม่มีระบบความปลอดภัยตรงที่ว่าตรงบริเวณหน้าเหมืองเนี่ยจะต้องมีคานขึ้นไปเพราะว่าถ้าตราบใดที่ปากถ้ำเนี่ยยังคงความแข็งแรงอยู่ได้โอกาสที่จะเกิดอันตรายที่มีความอันตรายสูงเนี่ยก็ยังพอมีการเซฟอยู่ได้หน้าถ้ำมันจะรับน้ำทั้งน้ำฝนทั้งอะไรตลอดมันจะมีน้ำซึมลงมาแล้วทำให้ความเปราะบางของบริเวณด้านหน้าของเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนตัวง่ายอันตรายครับคือดูจากสภาพแล้วเพื่อนเก่ามากนะฮะเก่าจริงๆอ่ะอาจจะเคยมีการสำรวจมาแล้วแต่คือแบบเราเพิ่งจะเคยเห็นเราก็เลยตื่นเต้นชิดเสร็จหากใครชอบคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามสำรวจให้ได้ดีและทั่วที่สุดนะฮะก็ขอขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนักสถานที่แห่งนี้นะครับข้าพเจ้าทีมงานขอที่กุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้ท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและทีมงานไปขอขอบคุณมากครับที่ให้พวกข้าพเจ้าถ่ายทำได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยหลังจากที่เราเก็บข้อมูลจากเหมืองที่2ซึ่งเราเข้าไปลึกพอสมควรเพื่อนๆที่จะดูบรรยากาศภายในและพื้นที่ที่เราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเพิ่มเติมในการเข้าไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นจากภารกิจในวันนั้นเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะกลับแต่เราก็อยากที่จะสำรวจพื้นที่บริเวณชายหาดเพิ่มเติมจึงทำให้เราเจอซึ่งเป็นร่องรอยของการนำก้อนหินเล็กใหญ่ออกมากองไว้พื้นที่บริเวณทางเดินจากที่ผมดูเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะป่าขึ้นรกหมดแล้วเราจึงทำการเดินสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นทำให้เราต้องตกใจเพื่อนๆเพราะเราเจอกับเหมืองอื่นๆอีกมากมายในภูเขาลูกนั้นจนผมไม่สามารถที่จะเดาได้ว่ามีกี่ช่องทางที่จะเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูครับว่าเราเจออะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อนๆถ้าเราสำรวจไม่ทั่วนะมีคนอื่นที่เขารู้เนี่ยถ้าเราออกไปสำรวจแล้วก็จะรู้ว่ามีสถานที่พวกนี้อยู่แบบนี้ด้วย I don't know but I think they have some pass yeah where over there or not sure okay I have to look check yeah. I think over thereOkay.
go that way. If you have to walk up, go that way. Much better. Oh, I see. Come follow me. ต้องขอกินน้ำครับพักตามขึ้นมาตรงๆเลยThat's really nice. The one you tell me? No. Oh, that's new one. Really? Yes, I didn't know this one. Get up.Okay. Nice shot. Okay. Ooh, be careful.มาดูมาไล่เอาอีกทีโดนไม่ถึงว้าวโอ้โหปะเอาลงมาหมดเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนๆความจริงเนี่ยอารอนเนี่ยเขาบอกว่ามีอีกเหมืองหนึ่งฮะซึ่งเขามาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าทางมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปแล้วโดนต้นไม้ขึ้นปิดจนไม่สามารถจำทางได้เอาปาร์คเดี๋ยวดิปาร์คอย่าเพิ่งนอนก็หนึ่งพิกพอดีไหวไหมได้ปาร์คกับตันก็คิดว่าปาร์คคือแบบว่าจะพักผ่อนตรงนี้คือมันร่มไม้ใช่ไหมใช่มันแน่นอนแน่นอนลองเทสด้วยอ่ะโอเคนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปของเรานะฮะผจญภัยกันแบบว่าเต็มรูปแบบวันนี้ได้เจอกับเหมืองที่มีร่องรอยของการขุดเจาะแร่บางอย่างเพื่อนๆซึ่งไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นแร่อะไรแล้วอายุของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะเพื่อนมีความลับมากมายหลายอย่างที่เรามาเจอเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่เจาะทะลุใต้น้ำเจาะด้วยฝีมือของคนนะเพื่อนไปทะลุตรงจุดนั้นแล้วก็ไปทะลุเข้าไปในแผ่นดินโดยที่ว่ามีเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ด้านล่างใต้น้ำเนี่ยไปไม่รู้เขาขุดหาอะไรเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกลับมากเลยต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการที่จะค้นหาเนี่ยมาโผล่ตรงนี้ข้างในมีอีกเหมือง
โอ้โหเห็นไม่ได้ที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ดีกว่านี้แล้วกลับมาก็จะได้พบอะไรที่เจ๋งๆก็ได้ครับนี่ปั๊บเอาไปฉายอันนู้นมาปั๊บรอเนี่ยนะอยู่โอเคไฟฉายอันนี้ยังมีไฟอยู่ติดมือเดียวโอเคตรงนี้ไปไม่ได้แล้วฮะอาจจะเคยเป็นถ้ำมาก่อนแล้วโดนดินถล่มลงมาปิดนี่ไม่มีกลิ่นข้างคาว not smell bad smell bad bats again really be careful lose your head here okay all right sit uh-huh. okay bats a poopy but have interesting rope down there but I'm not good to go I'm not good to go over there okay มีเชือกไต่ขึ้นไปด้านบนอีกโอ้มันลึกลับมาก this way I think maybe it's connect with the big yes, one yes probably yes possible Much better. Yeah, the water come up here. Yeah. And here, pretty interesting. Maybe it goes to the top of the. มีทางขึ้นไปโดยใช้เชือกนี่แต่เราไม่รู้ว่าเชือกมันจะมีความคงทนแค่ไหนนะกว่าจะถ้าจะขึ้นไปได้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ปีนเขาเพื่อขึ้นไปผูกเชือกใหม่เพื่อจะนำอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตามขึ้นไปได้แต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับถ้ำใหญ่หรือว่าเหมืองอันใหญ่ที่เราพาเพื่อนๆไปดูก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรากลับมาคราวหน้าเนี่ยจะเตรียมทั้งอุปกรณ์แล้วก็ไฟมาอย่างดีเพื่อจะลงไปสำรวจข้างล่างให้ได้นะเพื่อนๆก็จะมีเชือกด้วยผมว่าเป็นเหมืองแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเหมืองใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะสอบถามให้รู้ให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้โอเคThe air is not fresh here, yeah? Yeah. Yeah, and it's not really fresh. I don't think it goes outside. Oh, granite. Yeah, because no airflow. Wash. Yeah, it gets some wind here, but... Yellow, right? No, oh. I think it's covered by okay. something outside, on top. Okay. But a lot of quartz here, yes. It's a bit, no crystals. Ooh. Oh.Yes, have to breathe. The yellow like gold. ตกใจหมดเลยนึกว่าเสียงอะไรข้างบนต้องลึกเข้าไปอีกเยอะแน่นอนเลยเพื่อนๆมีให้เราค้นหาอีกนะโอเคฮะอาตอน coming back what I see something oh bronze this is bronze right ah bronze interesting yes metal right
Yes, it has white color. Not metal. I don't know. Oh, you can. Yeah. Have check. Have check. No. Metal, right? Bronze. Not sure. They bring that. They're from here. They are bring from of course, here. From inside. They are bring. So I think they was digging for this. I think for this scene. This maybe. It's heavy. I think metal. Yeah, nah. มันคล้ายๆกับโลหะใช่ครับอ๋อมันจะเหมือนกับเป็นเงินลักษณะเหมือนเงินสีบรอนซ์แต่อาจจะเป็นแร่โลหะธรรมดาก็ได้แร่เหล็ก maybe pyrite yeah pyrite pyrite definitely some metal like scene. Pyrite yeah, but like, but not yeah but it's heavy heavy Be careful your head oh much better here There's everywhere. มีร่องรอยของสารพระภูมิเก่าครับขออนุญาตเก็บไป1ชิ้นนะฮะเราจะทำการตรวจสอบครับว่าเป็นแร่นะลักษณะเหมือนแร่เงินเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้ที่พวกเราพาเพื่อนๆมาชมการค้นพบน่าจะเป็นครั้งสำคัญของผมที่สุดในการสำรวจหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเพื่อจะนำคลิปดีๆและน่าตื่นเต้นแบบนี้มาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราขอบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าการสำรวจไม่มีวันสิ้นสุดแม้ว่าสถานที่บางสถานที่ได้ถูกสำรวจไปแล้วแต่การค้นพบในแต่ละการสำรวจไม่มีวันเหมือนกันเลยแล้วพบกันใหม่กับการสำรวจหน้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเราจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ